สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการชั่งน้ำหนักของผลไม้กันค่ะเด็กๆช่วงนี้นะคะหน้าผลไม้ค่ะเด็กๆดูสิผลไม้ไทยมีลำไยและส้มโอมะละกอผลโตโตมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทานเด็กๆคะผลไม้บ้านเราเยอะแยะใช่ไหมคะเรามีผลไม้แล้วก็ไว้เอาไว้รับประทานเพราะผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเรามีเหลือเยอะใช่ไหมคะเราก็สามารถไปขายนะคะเราก็จะได้เงินมาเป็นเงินอดเงินออมของเรานะคะหรือถ้าเกิดใครมีเยอะจะแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ค่ะเด็กๆคะอ้าวทีนี้เด็กๆดูนะคะถ้าเกิดเราจะเอาผลไม้ไปขายหรือว่าเราไปซื้อผลไม้จากคนอื่นเราจะเห็นเครื่องชั่งแบบนี้ที่ไหนบ้างคะเด็กๆดูนะเครื่องชั่งแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องชั่งสปริงนะคะจะมีเข็มอยู่1เข็มนะคะบอกถ้าก็เข็มเอาทดลองชั่งทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนเด็กๆดูนะเข็มมันไปหยุดที่เลข3นะคะแสดงว่าทุเรียนนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่คะเด็กๆ3กิโลกรัมนะคะส่วนส้มนะคะส้มเด็กๆดูนะคะเข็มของเครื่องชั่งสปริงนี้ไปอยู่ที่เลข1แสดงว่าส้มมีน้ำหนักเท่าไหร่คะเด็กๆคะใช่ค่ะ1กิโลกรัมนะคะดูที่เข็มนะคะมันจะมีอยู่เข็มเดียวนะคะเครื่องชั่งสปริงเนี้ยนะมันมีอันนี้มันจะมีน้ำหนักทั้งหมด7กิโลเริ่มจาก0ถึง1เท่ากับ1กิโล0ถึง2นะคะคือ2กิโลนะคะเด็กๆดูนะคะเราจะพบเจอช่างเครื่องชั่งแบบนี้ได้ที่ไหนได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะคะที่เขาขายพวกเนื้อสัตว์ขายพวกปลาขายพวกผลไม้นะคะครูยายยกตัวอย่างให้เด็กๆดูอ้าวดูนะคะของครูยายมีมังคุดใช่ไหมคะกับมะละกอเด็กๆคะมังคุดครูยายมีอยู่2 4 6 8ผลกับมะละกอเด็กๆคาดคะเนคิดก่อนนะคะกะกันนะคะเรียกกะหรือว่าคาดคะเนว่าระหว่างมังคุดกับมะละกอเด็กๆคิดว่าสิ่งไหนนะคะจะหนักกว่ากันนะคะเราคาดคะเนด้วยสายตานะคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่เด็กๆทำยังไงคะเด็กๆก็ต้องไปชั่งนะคะด้วยเครื่องชั่งสปริงอันนี้ค่ะทีนี้งานของเด็กๆดูนะคะเหมือนของครูยาเลยค่ะเขาบอกว่าหนูดีช่างส้มได้1กิโลกรัมเขากำหนดว่า1นะคะเด็กๆก็ต้องขีดเข็มไปที่เลขอะไรคะ1อ้าวช่างทุเรียนได้2กิโลกรัมเขากำหนดมาแล้วนะอ้าวก็ทำเข็มเขียนเข็มนะคะไปที่เลข2เราดูโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ด้วยค่ะเด็กๆส่วนข้างล่างนี้ให้วาดผลไม้นะคะจะหนักกว่าหรือเบากว่าจากการอ่านน้ำหนักก็ได้นะคะวาดผลไม้2ชนิดนะคะถ้าเกิดเราเรียนจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าของ2อย่างนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องชั่ง2เข็มจำได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามันกดต่ำลงมานะคะถ้าเกิดว่าของมันต่ำลงมาแสดงว่าของมันเป็นไงคะหนักกว่าใช่ไหมคะเราก็วาดผลไม้นะคะเขาจะบอกว่าหนักกว่าเบากว่าแสดงว่าของที่หนักกว่าเป็นไงคะมันต้องมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าหรือว่าชิ้นใหญ่กว่าใช่ไหมคะครูยาฝากการบ้านเด็กหน้านี้หน้าเดียวค่ะไม่เยอะเลยนะคะเขียนเข็มของเครื่องชั่งสปริงที่เป็นผลไม้ใช่ไหมคะส้มกับทุเรียนกับวาดภาพผลไม้นะคะหนักกว่ากับเบากว่าแค่นั้นเองค่ะฝากงานเด็กๆด้วยนะคะจากหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่5ค่ะฝากแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ